วิจารณ์ก็ติดคุกอีกหน่อยหายใจก็ติดคุกนี่บรรยากาศเอ้าบ้านไหนบ้านไหนไหนไหนมันมันละแล้วก็เดี๋ยวใช้เขาสองเพลงแล้วก็เดี๋ยวให้คุณอื่นนะครับนี่นะก็มันละก็จะได้ยาวๆนะมีถนนแล้วนะคะใครสนใจออกมาเลยค่ะก็มานะครับคนมากันวันนี้ประมาณ 108,000 ค่ะฟ้าสูงฟ้าสูงแผ่นดินต่ำแผ่นดินต่ำเสียงยับยั้งของคนชานจากตึกก้องมานานวันว่าฟ้านั้นคือเทวดาเทวดาฟ้าสูงฟ้าสูงมันกดขี่มันกดขี่ว่าดินนี้ไร้เดียงสาเป็นธาตุต้องพึ่งพาหากตัดฟ้าจะผ่านใจจะโน้มฟ้าให้เทียมดินหวังรอกดินอิงนั้นอย่ามาให้ว่างระหว่างฉันอันตรายจะทำร้ายให้ยับอยู่กับมืออยู่กับมือฟ้าสูงฟ้าสูงแผ่นดินต่ำแผ่นดินต่ำเสียงยับยั้งของชนชั้นจะตึกก้องมานั้นวันว่าฟ้านั้นคือเทวดาเทวดาฟ้าสูงฟ้าสูงมันกดขี่มันกดขี่ว่าดินนี้ไร้เดียงสาเป็นธาตุต้องพึ่งพาหากขาดฟ้าจะขาดใจจะนมฟ้าให้เทียมดินหวังรอกดินเองนั้นอย่ามาให้ช่องว่างระหว่างชั้นอันตรายจะทำร้ายให้ยับอยู่กับมือมันมีหรอกเจ้าฟ้านะเจ้ามันเป็นแค่สิ่งอุปโลกขึ้นมาเจ้ามันมีก็สัตว์นรกเจ้าเต้าก็สองสามเพลงแล้วก็จะได้ให้คนอื่นนะครับเพลงความเป็นธรรมนะครับเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกจงอย่าออกนอกทางไฟให้เสียผลจงอย่ากินศีลบาตรขาดศีลบนเราไม่คนชนชั้นปัญญาตุลาการอย่างไรเมื่อตาชูอ่อนไหวและแขวนไฟโอ้หนอเมืองไทยใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์ขาวเป็นดำอายุติธรรมมากมายหลายเหตุให้เห็นใช้ตราชูประหัตประหารก่อเวรประชารำเข็นเพราะได้เกณฑ์กติกาเมื่อไม่มีความเป็นธรรมความเป็นธรรมสามัคคียอมไม่มีมาดังฟ้าไรดวงดาราหานามืดมัวทั่วกันความเป็นธรรมจับต้องเป็นธรรมทั้งจุนชาติไว้ทั่วนาขวัญทองของไทยจดจำใส่ใจให้มีความยุติธรรมสารเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกสารจงอย่ากินเองจะออกนอกทางไปให้เสียผลสารจงอย่ากินสินบาทขาดสินบนสารเราไม่คนชนชั้นปัญญาตุลาการ
อมไม่มีมาดังฟ้าฟ้าไร้ดวงดาราอาณามืดมัวทั่วกันความเป็นธรรมจะต้องเป็นธรรมทำจุนชาติไว้ใจให้มีความยุติธรรมตัวนาความทองของไทยจดจำใส่ใจให้มีความยุติธรรมฟังเพลงนะครับเดี๋ยวจะได้ให้เป็นเวทีกันนะครับมาฟังเพลงนี่หรือเมืองสวรรค์นะครับเพลงนี้ผมอยากจะร้องเพื่อสื่อสารให้เราทุกคนได้ตระหนักว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างไรคนที่มันต่ำมันก็ต่ำจริงๆครับพี่น้องนะครับถึงเพื่อนนะครับคิดถึงเพื่อนแล้วเหมือนจะมีเวทีนึงนะครับที่ของทมท
ขาจะตั้งตรงนั้นนะครับดูดาวสีแดงใช่ไหมน่าจะพูดจาภาษาอังกฤษน่าจะเป็นพิธีคิดถึงเพื่อนดูดาวสีแดงใช่ไหมดังดวงตามองหาเพื่อนของน้องพี่เคยร่วมต่อสู้เคียงคู่เพื่อสร้างความดีแต่มาบัดนี้ที่น้องอยู่ในเรือนจำถูกกล่าวหาว่าหมิ่นอาฆาตมาร้ายเป็นดังเครื่องหมายมาใช้ในการกักขังคืนวันผ่านไปหัวใจก็จะรอฟังราษฎรรวมพลังมุ่งหวังพาเพื่อนออกมามาเถิดพี่น้องเพื่อเพื่อนพ้องทำไรค่ะแค่มาเรียกร้องสามข้อนานาคนหัวใจกล้าต้องมาติดคุกตารางดวงดาวสีแดงฝากแรงใจไปให้เพื่อนไม่เคยลืมเรือนภาพรอยยิ้มเปื้อนน้ำตาที่กันสักวันน้องต้องกลับมาบนทางศรัทธารอเพื่อนมาสู้ร่วมกันนึกถึงแพนกวินนึกถึงลุงนึกถึงฟ้านึกถึงน้องๆทุกคนนึกถึงไม้นึกถึงพี่อนุนสองสามปีที่ผ่านมาที่เราได้ร่วมกันต่อสู้ผ่านทั้งรถจีโน่ผ่านทั้งนะครับมันรู้สึกเศร้ามากนะครับอย่างนี้คิดถึงอยู่นะครับมาพี่น้องเพื่อเพื่อนพ้องในเรือนจำทุกตารางต้องย้ำอยู่ทำไรค่ะแค่มาเรียกร้องทางข้อนานาคนหัวใจกล้าต้องมาติดคุกตารางดวงดาวสีแดงฝากแรงใจไปให้เพื่อนไม่คอยลืมเรือนภาพรอยยิ้มเพื่อนน้ำตาต้องกลับมาเมียนแทนบนตาสัตว์ตารอเพื่อนมาสู้รวมกันมันเป็นอะไรตรงนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวจะมีน้องเฟลนะครับได้มาพูดจาปาใสเอาอีกครั้งเดี๋ยวให้เมียนเช็คกันน้องอีกครั้งนึงพี่อะไรด้วยเพลงนี้ขอให้น้องรุ้งถ้าหักเป็นนกเขาเรื่องอะไรนะใช่เลยเพลงนี้น้องรุ้งเคยร้องนะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับเราไปช่วยกันร้องนะครับถ้าได้ร้องได้ก็ช่วยกันนะคิดถึงรุ้งคิดถึงเพลงนี้นะครับพอรุ้งได้เขียนบทเพลงนี้ออกมานะครับเพื่อมวลชนนะครับเพื่อมวลชนนะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับนี่ถึงน้องรุ้งด้วยกันร้องนะครับถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่หัวบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกที่รักเขาเพื่อชี้นำ
ดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเมษทรายจะทำกายเป็นข้าวเพื่อมวลชนจีวายอมมีทุกทนขอพี่ทนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่มองไม่เห็นที่บินไปให้ไกลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกที่รับข่าวเพื่อที่นำชาวประชาสุขเสรีถ้าฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาถ้าฉันเกิดเป็นเมฆทรายจะทมกายเป็นทางเพื่อมวลชนถึง 6:42 ที่หน้าเรือนจำนะครับยืนหยุดขังด้วยกันนะครับพี่น้องสวัสดีครับผู้ประสัยครับขอเชิญร่วมกับน้องบอมเบย์ค่ะสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศค่ะบอมเบย์ราษฎรเอ้ยราษฎรเอ้ยสวัสดีครับทุกคนผมบอมเบย์เจษฎาพรนะครับทุกวันนี้ทุกคนยังเชื่อในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยหรือเปล่าครับไม่เชื่อทุกวันนี้ทุกคนยังเห็นว่าความยุติธรรมในประเทศจะมีอยู่หรือเปล่าครับไม่ทุกวันนี้ทุกคนต้องการความยุติธรรมจากศาลอยู่หรือเปล่าครับวันนี้บอมเบย์จะมาขยายความอธิบายเกี่ยวกับความยุติธรรมคำว่ายุติธรรมในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติไว้ว่าความเที่ยงธรรมความชอบธรรมความเห็นชอบด้วยธรรมด้วยเหตุผลความไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนี่คือสิ่งที่ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติไว้และส่วนทางพุทธศาสนาได้บัญญัติคำนี้โดยแยกเป็นความยุติและธรรมในทางพุทธศาสนาได้บัญญัติไว้ว่าความชอบพอมาประกอบกับแล้วด้วยธรรมนั่นคือความชอบด้วยธรรมสิ่งที่ผมเป็นได้อ่านและศึกษามานะครับบอมเบย์ก็จะสรุปให้ฟังนะครับความยุติธรรมนี้มันคือคุณธรรมข้อหนึ่งนี้นั่นคืออคติ
อัคตินั่นทำให้ความเที่ยงธรรมเป็นความเที่ยงเทียมครับในส่วนอัคติก็จะแบ่งได้4ประเภทนั่นคือฉันทาคติคือความรักใคร่ทำให้ไม่มีความยุติธรรมโทสาคตินั่นคือความโกรธแค้นความเกลียดชังจึงทำให้ไม่มีความยุติธรรมโมหาคตินั่นคือความไม่รู้หรือทะลุไม่เท่าไม่ถึงการและส่วนสุดท้ายบอมเบย์คิดว่าสารนั้นมีข้อนี้แน่นอนครับพยาคติคือความกลัวโดยอำนาจที่กดทับสารอยู่โดยใครก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าทุกคนรู้ว่าคือใครนี่คือความยุติธรรมที่บอมเบย์พอจะศึกษาและอธิบายให้ทุกคนได้ซึ่งถ้าที่บอมเบย์ลองอ่านมาแล้วมันไม่สามารถทำได้ในประเทศนี้ครับมันไม่สามารถทำได้เลยใดที่ยังมีคตินั่นอยู่นั่นมีความอคติอยู่นี่เลยทำให้ไม่มีความยุติธรรมในประเทศนี้สักทีครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศนี้ขาดสิ่งเหล่านั้นหรือว่าทำให้ประเทศนี้มีความยุติธรรมเพิ่มขึ้นคือต้องตัดอคติออกไปทั้งหมดครับเข้าไหมวันแรกที่ได้ป่ะครับผมไม่รู้ว่าศาลมีคำสั่งให้ฝากขังที่พะเยาวันนั้นผมเองก็รู้สึกตกใจถึงเราจะเตรียมตัวมาแล้วเตรียมใจมาแล้วเราไม่คิดว่าวันนั้นจะมาเร็วขนาดนี้วันที่พี่ของเราต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำแต่พี่ก็เขียนจดหมายออกมาหาเรานะครับกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ตี้พะเยาจะร่วมทำกับบอมเบย์คือการนั่งสมาธิในเรือนจำครับถ้าทุกคนได้ติดตามเพจบอมเบย์เจษฎาพรอันนี้ขออนุญาตขายของนิดนึงบอมเบย์ได้มานั่งสมาธิทุกเช้าเป็นเวลา1อาทิตย์1ชั่วโมงที่นี่8โมงถึง9โมงคนแรกๆมันก็ยากนะครับกับเด็กคนหนึ่งที่ต้องมานั่งแต่ด้วยความที่เรามีความตั้งใจความตั้งมั่นที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจากการนั่งสมาธิของเราให้เข้าไปถึงในนั้นแต่ด้วยความที่เรานั่งทุกวันก่อนที่จะมานั่งที่นี่5นาทีบ้าง10นาทีบ้างนั่นเลยทำให้เราเริ่มที่จะลองท้าทายตัวเองเริ่มที่จะนั่งระยะเวลานานขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแรกๆมันก็ยากอย่างที่บอมเบย์บอกไปแต่พอบอมเบย์ได้นั่งได้ฝึกฝนตัวเองวันที่สองวันที่สามวันที่สี่บอมเบย์ก็รู้สึกดีในการนั่งครั้งนี้บอมเบย์ได้เห็นได้ทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะสู้ต่อว่าอะไรควรทำอะไรยังไม่ควรทำในตอนนี้มันทำให้เรามีสติมากขึ้นในการที่เราจะพูดในการที่เราจะมีแนวทางที่จะต่อสู้ต่อไปพอวันที่6วันที่7บอมเบย์ก็สามารถนั่งได้เพิ่มขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยไม่สามารถนั่งสมาธิได้เลยนั่นคือความเข้าใจในการนั่งสมาธิครับ
เพราะว่าเด็กไทยมีค่านิยมที่ถูกสอนมาว่าเมื่อไหร่ที่นักเรียนนั่งสมาธินักเรียนหลับตาปี๋นักเรียนจะได้ขึ้นชั้นเรียนพวกเราถูกสอนมาแบบนี้นั่นเลยทำให้เราไม่ได้รู้ว่าการนั่งสมาธิอย่างแท้จริงแก่นของการนั่งสมาธิคืออะไรสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำ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 ไปอยู่ทุกวันทำไมล่ะครับถึงไม่สอนให้เราได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นถ้าบอมเบย์รู้ตั้งแต่ตอนนั้นบอมเบย์ก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เพราะเราไม่รู้แต่ตอนนี้บอมเบย์รู้แล้วครับว่าการที่บอมเบย์นั่งครับดึงสติกลับมาอยู่กับตัวหายใจลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกมันคืออะไรถ้าบอมเบย์พูดแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะดูตลกหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องขำแต่บอมเบย์อยากให้ทุกคนลองดูครับสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรามีสติเพิ่มขึ้นจริงๆและสิ่งที่บอมเบย์จะทำต่อไปนะครับบอมเบย์ขออนุญาตบอกแคมเปญเลยละกันหน้าที่ตรงนี้บอมเบย์จะนั่งสมาธิเป็นเวลา112นาที12วันใน12วันนี้บอมเบย์จะขออนุญาตบอกภายในคืนนี้นะครับเพราะบอมเบย์ได้สถานที่แล้วโดยที่ว่าบอมเบย์จะไม่ปักหลักที่ใดที่หนึ่งแต่บอมเบย์จะเวียนไปเรื่อยๆ12ที่12แห่งก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับถ้าสำหรับใครที่สนใจในการนั่งสมาธิสำหรับบอมเบย์คือบอมเบย์ไม่ต้องการให้ทุกคนมานั่งคือบอมเบย์จะนั่งอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากจะร่วมการนั่งสมาธิในครั้งนี้เชิญได้นะครับมาร่วมกันนั่งสมาธิดึงจิตกลับมาเพื่อที่จะก้าวต่อไปพร้อมๆกันและวันพรุ่งนี้บอมเบย์ก็จะเริ่มนั่งเป็นวันแรกไม่ใช่วันแรกสิบอมเบย์นั่งมาก่อนหน้านี้แล้ว7วันแต่เป็นการเริ่มแคมเปญอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าบอมเบย์จะเริ่มนั่ง12ที่12วันก็ขอฝากนะครับถ้าใครสนใจไปร่วมนั่งหรือไปให้กำลังใจบอมเบย์ได้สถานที่บอมเบย์อาจจะประกาศหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวบอมเบย์จะโพสต์ลงหน้า Facebook เพจบอมเบย์เจษฎาพรขออนุญาตไปฝากติดตามได้นะครับแต่ตอนนี้ที่บอมเบย์คิดนะว่าที่ก็ร่วมนั่งไปกับบอมเบย์และส่งกำลังใจมาให้บอมเบย์บอมเบย์ก็จะส่งกำลังใจไปให้ตี้เหมือนกันนะครับสุดท้ายบอมเบย์ไม่มีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนนะครับแต่บอมเบย์ก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับคนในเรือนจำในครั้งนี้บอมเบย์อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้มากแต่สิ่งที่บอมเบย์จะทำคือการนั่งสมาธิและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปเราในเรือนจำนี่คือสิ่งที่บอมเบย์ทำและคือสิ่งนี่และคือนี่คือแนวทางของบอมเบย์ก็อยากให้ทุกคนหรือว่าใครจะไม่สะดวกนั่งกับบอมเบย์นะครับก็สามารถนั่งออนไลน์ที่บ้านแล้วร่วมกันโพสต์และติดแฮชแท็กนั่งระลึกนึกถึงความเป็นธรรมและร่วมกันอุทิศไปให้เพื่อนของเราที่เรือนจำเพื่อให้เพื่อนเราได้รับการประกันตัวและปล่อยตัวออกมาในเร็ววันผมไปขอขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะน้องบอมเบย์แวะเวียนมาปราศัยเรื่อยๆเวทีนี้จะขาดผู้ปราศัยค่ะน้องปูนน้องปูนว่างไหมมีใครอยากจะขึ้นมาปราศัยอีกไหมคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ทุกคนเลยค่ะออโต้ปลาใสไหมใครจะปลาใสเชิญเชิญเลยค่ะถ้าไม่มีคนปลาใสก็จะให้เพลงปลาใสแล้วกันเนาะเพราะดีใจมากอย่างน้อยวันนี้เราก็ทำให้คำตอบของเราอ่ะคือปลดความห่วงลงไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าเพนกวินไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลรามานะคะWhat?
โอเคก็ลงก็จับตั้งใหม่ครับไม่เป็นไรเพื่อนๆครับวันนี้เวทีทางด้านโน้นก็มาใส่อยู่นะครับแล้วก็ผมว่าจะใช้พลังภายในนะครับมาใส่นะครับเป็นไรนาส่วนผสมนะครับอ่ะเริ่มใหม่ยกไปเป็ดค่ะเป็ดราสเป็ดเตรียมพร้อมพร้อมแรกอ้าวเตรียมตัวแบบยาวๆนั่นสต็อปเลยนั่นสต็อปเลยแป๊บนึงรออีกแป๊บนึงมาแล้วไม่รับระวังคุกและนี่คือคำปราศัยของศิลปินเพลงเพื่อราษฎรกูริกันกูริกันกูริกัน
ทหารจอมพลทหารจอมพลเอ้ยพูดไปชัดแล้วทหารจอมพลมาหรือเปล่านี่โอ้ยาหมุนติ้วเลยไปเสียค่าโทรศัพท์มาแล้วมันยังเป็นอาการแบบนี้แปลว่าอะไรนี้ฮะอยากจะให้เพื่อนๆสู้ด้วยความเบิกบานครับสู้ด้วยความเบิกบานแหมเนี่ยทำไมพูดไปชัดแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วตลกตลกตลกไม่ตลกอ่ะทหารจอมพลไล่ข้าประชาชนกรรมกรชาวนาแอบซุ่มอยู่บนหลังคาแอบซุ่มอยู่บนหลังคายิงแกงยิงกายิงหัวประชาชนมาขอร้องกระเป๋ากระบองปีหัวประชาชนใส่ทหารรถถังปืนกลใส่ทหารรถถังปืนกลยิงประชาชนแล้วบอกพอได้ยิงยิงประชาชนประชาชนสุราษฎร์ที่ให้ทหารดังไรยิงหัวประชาชนใช่บาปหนาบ่หูปืนกลใช่บาปหนาบ่หูปืนกลกินข้าวคนจนแต่ขี้บนหลังคาคนแสดงจังเลยตามคำขอครับรักคนแสดงมิวันไม่มีวันเบื่อหน่ายคนแสดงเลยเพราะแสดงเคยทำให้ฉันรักเธอมาสิมาสิแล้วก็วางใจกันหน่อยเนาะจ้าวินสายสื่อสายสื่ออยู่ข้างหลังอ่ะไม่ต้องรับเราล่อหรอกนะเอาเบียร์มาถ่ายรูปได้เลยเ
ิตประทายก็ใจอันแกร่งเสื้อแดงประชาธิปไตยจะย้ำไม่ทนให้ทนเราไม่ทนเพราะคนก็ไม่ใช่ควายไม่ต้องคิดแทนเราเราคิดเองได้อย่าสนต่อปลายความคิดกันเสื้อแดงเรารักประชาธิปไตยขอเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยมาด้วยขอบอกว่าขอเพลงรูปที่มีทุกบ้านแต่ว่าผมติดไว้เพลงนั้นก่อนนะครับผมจะเล่นเพลงเสื้ออีสานอัปเดตให้ฟังก่อนเพราะว่ารูปที่มีทุกบ้านนั้นบางรูปก็ไม่มีแล้วเสื้อก่อนเสื้อก่อนเสื้อก่อนเสื้อเยอะเผด็จการกันก่อนเอาทำท่าหน่อยทำท่าหน่อยอานนท์เพื่อนเฮาถูกกักขังมาหลายวันแล้วเพื่อนกินก็อดอาหารจนกระเพาะอาหารจะขาดแล้วกระเพาะอาหารจะขาดแล้วรับสวยมากเลยมากไม่มาคือมาแต่เก็บมากไม่มาคือมาแต่มันก็แพงใครก็
ั่งกิโลมันก็แพงใครก็สั่งกิโลคนอดโซ่แม่เห็นงานรับรอบนั้นก็น่ารักมากเลยตั้งวงสองวงเลยอ่ะมันหมดเต็มนี่ก็นักสร้างอุ้มมีดีก็คิดบูไดมอนให้เพชรบูไดมอนเขาเพชรบูไดมอนให้โบกเพชรเขาคนสวยคือเฮาคนจนอีสานคนสวยคือเฮาคนจนอีสานคนรวยคิดได้ว่าเป็นคนรวย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 ที่สุดในโลกรวย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 ที่สุดในโลกรวย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 ที่สุดในโลกรวย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 ที่สุดในโลกจนบักโกก็คือพวกเฮาจนบักโกก็คือพวกเฮาทุกคำเศร้าให้พวกนกขุนทองทุกคำเศร้าให้พวกนกขุนทองมันนั่งมาป้อเพียงป้อเพียงพอเพียงเอาส่งเสียงว่ากูอยากรวยส่งเสียงว่ากูอยากรวยผมแห่งสวยคนรวยกระจุกสาวผมแห่งสวยคนรวยกระจุกคนจนทุกมีมากระจายคนจนทุกมีมากระจายรวยกระจุกเอาจนกระจายรวยกระจุกจนกระจายรวยกระจุกเอาจนกระจายไปไป
พลงพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตมาครับรูปที่มีอยู่ทุกบ้านครับผมจะจัดให้เดี๋ยวนี้ครับแต่ว่าเพลงนี้ต้องเอาให้ดังๆเพื่อนๆครับรูปบางรูปคือเราชอบอ่ะชอบปฏิทินแม่ขงอ่ะโฆษณาหน่อยโฆษณาตัวนี้นาทีละ 200,000 โอ้โหจะเล่นให้ดีมั้ยเนี่ย 200,000 เองจ๋าถือโอกาสเป็นการพักนะครับพักแป๊บเดียวนะฮะ
น่ารักทุกคนครับนาทีละ 200,000 อยากจะรู้ไหมครับว่าโฆษณาอะไรยาสีฟันตราถ้วยทองตราถูทาทาถูยาสีฟันตราแม่ยาสีฟันเบิร์ดจะไปซื้อสันตัวด้วยแล้วก็ไม่ซื้อก็เอาไปจบกายอยู่ได้ปัญญาอ่อนโอ้ได้เวลาแหกตาลิเกกำลังจะมาเปลี่ยนไฟฟ้าปิดทีวีเปลี่ยนไฟฟ้าปิดทีวีได้เลยมาประชาธิปไตยนามสกุลอันมีอันนี้ทุกประชาชนเป็นใหญ่อ่ะได้ไหมบทเทกูเรียกผมเห็นออกกฎหมายเองครอบงำประชาพอเพียงพอเพียงสองปีเพื่อจันคนนี้ของสักนินาเอาแต่สร้างธรรมยาพอบริหารและกระจุกฝันยาพระเทวดาประเทศไทยนามสกุลอันนี้ผ่านมาตั้งหลายสิบปีคนไทยยากจนดีดีปัจจุบันนี้ไทยพอเจริญเพื่อสักละนี่น่าจริงๆพวกแม่พวกปิ้งสู่เปลือกคนไทยสักสิ่งของชาติที่มีพวกจะไล่น้ำสกุลอันนี้บ้านเมืองละไม่ไหนบ่อไรประชาธิปไตยน้ำสกุลอันนี้ผ่านมาตั้งหลายสิบปีคนไทยยากคนยิ่งดีตั้งมีอันนี้ไทยพอเจริญนี่เป็นสงครามชนชาคิดถูกกันจากผู้อภัยดูถูกปัญญาคนไทยดอกกินโลกใช้ชั่วหน้าตาปีปัจจุบันละมันอยู่ไอทีอย่ามาตกที่อย่างนี้เดี๋ยวต้องเจอดีเจอสงครามประชาชนบ้านเมืองละไม่ไหนบ่ได้ภาษาที่ปะไตได้สกุลอันนี้ชนชั้นถูกคิดถูกกันจากผู้อภิเษกดูถูกปัญญาคนไทยดอกกินโลกใช้ชั่วหน้าตาปีปัจจุบันละมันยุ่งไอทีคนเคยฉลาดแล้วมาบทที่อย่างนี้เดี๋ยวต้องเจอดีเจอสงครามประชาชนบ้านเมืองจะไปไหนบ่ได้ประชาธิปไตยนามสกุลอันนี้ดีดีตั้งดีอันดีให้พ่อเจอ
เพื่อนๆครับพักดื่มน้ำสักเพลงก่อนไหมเนาะโอเคโอเคนักร้องก็ร้อนเหมือนกันเมื่อกี้ขอเพลงพ่อพ่อของใครก็ไม่รู้พ่อตายก็ไม่รู้รู้จักใช้เหตุผลก็ผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดังสันสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามทำและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงพ่อผมสอนมาดีสอนให้รู้จักใช้เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมพิจารณาได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดังศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามทำและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงใช่คนดีและท่านดีในสายตาหนูหนูมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของหนูพ่อหนูวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดังศาสดาผู้ดีและรักแต่ห้ามคิดห้ามทำและห้ามวิจารณ์และหนูถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริง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 เสียงน้องเบนจาเปล่าเนี่ยใช่กลัวไม่ทันเลยเบนจาปั่นหรือเปล่าเปล่าเขาทำพิธีอยู่คนละแบบนะครับก็แจ้งข่าวให้เพื่อนๆที่ดูทางช่อง Facebook Live นะครับทางโน้นเขามีการเผาไม้จันทร์นะเผาไม้จันทร์เผาความอยุติธรรมค่ะ 5% เองผมจัดนะครับเผาดอกไม้จันทร์ให้กับความอยุติธรรมของระบบกระบวนการกระบวนการยุติธรรมไทยมันไม่ได้ครับตอนนี้เป็นเวลา19:45 นครับเราถ้าน้องๆฝั่งโน้นเลิกเราก็เลิกครับเราไม่จำกัดว่าจะต้องเท่าไหร่เนาะโอ้น่ารักมากเอาละกำลังหาเพลงหวานนะครับผมรู้ว่าเพื่อนๆหลายคนเหนื่อยครับแต่นี่คือภารกิจที่จำเป็นนะครับ
โอ้ฟังก่อนฟังก่อนดีมากเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมกันดีกว่าเนาะดีกว่าร้องเพลงเนาะเยอะจริงๆก็อยากจอยกับเขาอะค่ะเดี๋ยวเราหยุดแป๊บเดี๋ยวสนับสนุนน้องหน่อยแป๊บนึงนะครับถือโอกาสพักไปในตัวนะครับคือทางนั้นก็มีคุณค่าครับแต่ว่าทางนี้ก็มีสุขภาพอีกแบบนึงสุดยอดมือหม้อเราก็เหนื่อยแล้วนี่เอาหน่อยไหมมือหม้อเอาหน่อยเรามาตีหม้อย้อยฟ้าท่าดินกันหน่อยครับตีหม้อเย้ยฟ้าท่าดินตีหม้อไล่เผด็จการเอ้าตี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 เอ้าตี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 เผด็จการอยู่ทางเลือกไปผมมีอายอายอายคนผ่านมาเลยชวนพี่ชวนน้องและเธอจ้ามาหอบปวดหอบอะไรมาตีหม้อไล่มันเอ้าตี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 เผด็จการสันดานเจ้านายมันเล่นการก็คือพวกควายโลกไปถึงไหนมันก็ไม่รู้ดูลองลองเช็คดูเจ้าของมาอยู่อย่างสุขสบายบรรยากาศอยู่ดังเดินไปพวกที่อายอายอายคนมามาในชวนพี่ชวนน้องและเธอจ้ามาขอบขอบขาลามาตีหม้อไล่มันตำรวจไทยรับใช้เผด็จการและพวกทหารสันดานบ้าบูรู้ต่อคนก็รู้จำไว้นะสู้ไอ้สันดานสุดลุ้นพวกเราก็ลุ้นพวกสันดานสุดจะเอาอย่างไรเผด็จการอยู่ระเกิดไปพวกนี้อายอายอายคนเข้ามาเลยชวนพี่ชวนน้องและเธอจ้าตะลามาตีหม้อไล่มันเฝ้าตี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 บรรยากาศอยู่ตาเกินไปผมมีอายอายอายคนมามาได้ชวนพี่ชวนน้องและเธอจ้ามาพบปวดท้องตะลามาตีหม้อไล่มันเฝ้าตี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 เฝ้าตี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 วันนี้คณะข้าแสดงคงจะหมดแรงกันแล้วร้องเพลงเบาๆนะครับเพื่อจะได้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางนู้นน้องๆเขาใกล้เลิกยังไม่รู้เนาะเป็ดอยู่3ตัวมีเป็ดอยู่3แผ่นเป็ด3ตัวเป็ดหมดแรงFar quang,
ระดมพลรวมฝันเพื่อสร้างสรรค์วันที่เป็นของเราใส่แมสร้องเพลงวันนี้พี่ขุนแผนกลายเป็นรับโทษหลวงพ่อวัชรินทร์ไม่พอต้องสู้ต่อไปภูมิใจไม่ก้มหัวไม่ยอมพ่ายแพ้เพราะเราไม่กลัวกราบคนชั่วด้วยมือพวกเราคือคนต้นถนนทอดยาวสุดตาปลูกร้องกองฟ้าจะปลุกเราก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้องๆเกรงใจการปราศัยหน้าเรือนจำนะครับว่ามันมีความผิดรุนแรงนะครับหมายถึงว่ามีความผิดศาลมันจ้องจะเล่นงานเรานะครับอันนี้มันนอกเขตศาลบนนู้นคือบนถนนนะครับเอาเป็นว่าถ้าผมโดนเพื่อนๆก็โดนก็เดินพร้อมกันก็ไม่เป็นไรอย่าโดนคนเดียวนะว้อยน้องโอ้เสียงที่ออกไปนะไม่รู้ว่าจะชัดเจนหรือว่าอย่างไรนะฮะใส่แมสร้องเพลงไม่น่าเชื่อเลยวันนี้มีนักโทษเกิดขึ้นหลายคนเลยค่ะทรงผมนักโทษโกนหัวเป็นเพื่อนแม่สุต้องถึงขั้นต้องโกนหัวมันถึงจะส่งลูกเขาไปรักษามันชั่วร้ายจริงๆเลยอ่ะน้องปูนน้องปูนว่าไงอ๋อยังไม่พร้อมคนใส่เสื้อดำใช่เยอะได้ใส่เสื้อดำแล้วเรื่องอย่างนี้จะใส่เสื้อดำเขาก็หาว่าแช่ง
1112
โดนเลือดหรือยังเช็ดขาวให้หน่อยเอาแช่แข็งหน่อยจำเสียไอ้ได้ไหมเสียไอ้เฮียตายยังตายแล้วเนาะแก้กระเพิดอ่ะมันจะแช่แข็งประเทศไทย20ปีเฮ้ยเหนื่อยเลยสามอีกทีหนึ่งก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงมือนะคะผ่านอะไรครับเข้าไหมไหนครับทีละพี่สาวThank you.
เวทีนู้นก็ประกาศยุติแล้วนะครับแล้วก็ส่งท้ายกันได้สักสองเพลงเนาะเขาไม่ได้ยุติค่ะพี่เล็กเขาอยู่หยุดขังที่นี่เลยปักหลักอยู่ที่นี่ค่ะสันติกาใช่เหรอฟังใหม่ทีสันติกาที่สนามหลวงนนท์อ๋องั้นเราก็หยุดไปความงงสักวันหนึ่งเราจะกลับมา
เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเคลื่อนไหวยังไงลองติดตามอีกทีนึงพรุ่งนี้แม่ๆนะคะจะไปยืนหยุดขังตรงหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพถ้าใครจะไปเป็นแนวร่วมให้กำลังใจราชบัณฑิตเชิญเลยนะคะของตามเวลาเร็วหรือช้าใจความเราเราหรือดำหรือว่าสีเทาให้ปล่อยเพื่อนรักสู่กันปล่อยเพื่อนเรา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 ให้ปล่อยเพื่อนเราอยู่ขังเส้นดาวอย่าเผาเส้นกันอย่าดื้อรั้นปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือทั้งความเห็นทั้งได้หรืออย่ายืดยืดให้ปล่อยเพื่อนเราเสียงตะโกนแห่งการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งคือเรื่องเศร้าหรือกลัวความจริงจะแผดเผาให้ปล่อยเพื่อนเราที่สุดกันปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราอย่าขังเส้นดาวอย่าเผาเส้นจันทร์อย่าดื้อรั้นปิดแผ่นฟ้าหรือฝ่ามือทั้งความจริงทำได้หรืออย่ายืดยื้อให้ปล่อยเพื่อนเราอย่าขังเส้นดาวอย่าเผาเส้นจันทร์อย่าดื้อรั้นปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือทั้งความจริงทำได้หรืออย่ายืดยื้อให้ปล่อยเพื่อนเรา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 ให้ได้เพื่อนเราโอ้ยย้ายกันได้นะครับเดี๋ยวน้องโตโต้เขาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดอะค่ะน้องโตโต้ชันครับเชิญครับเชิญครับโอ้โหใครมัดวะเนี่ยโตโต้ชันครับเดี๋ยวเราแป๊บนึงน้องเขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดอะค่ะว่าเราจะป้องกันยังไงตอนที่มัดรูดได้ไหมระหว่างนี้เราก็เก็บอุปกรณ์ก็นัดไปหมดเลยอืมกินเหรอไม่กินเหรอเดี๋ยวไปถึงบ้านใครจะกินอ่ะไม่กินเหรอ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 ไม่
หมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิดค่ะหมอช่วงๆค่ะแป๊บนึงไม่เป็นไรไหมแล้วมาหาพี่คนนั้นพี่นะพี่วอนมาแล้วพี่วอนมาสวัสดีครับผมหมอช่วงชุติน้ำทอนครับวันนี้จะมาพูดเรื่องที่เขามีกฎหมายไม่ได้ใส่หน้ากากปรับ20,000 บาทนี่คือกฎหมายโหดเหี้ยมนะครับประเด็นการนะครับติดต่างประเทศนะครับเขากำลังเลิกมีกฎเกณฑ์เลิกสายหน้ากากนะครับที่อเมริกาปีนี้นะมี13รัฐเลิกใส่หน้ากากเขามีกฎหมายบังคับให้ใส่ที่อเมริกานะมี13รัฐนะครับเลิกแล้วนะครับไม่เขาบอกตอนนี้มันไม่จำเป็นมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เป็นของหลอกลวงเริ่มต้นมาตอนนี้หน่อยสวัสดีครับผมหมอช่วงชุตินาธรผมจบแพทย์ที่อเมริกานะครับแล้วก็กลับมาเมืองไทยหลักหลายสิบปีแล้ววันนี้จะมาพูดเรื่องใส่หน้ากากนะครับตอนนี้มีกฎหมายโหดนะครับปรับ 20,000 บาทนะครับทั้งที่การใส่หน้ากากไม่ได้ช่วยเรื่องโควิดนะครับผมมีบทความใส่ในเว็บไซต์ของผมนะครับเว็บไซต์ drfreedom.com D-O-C-T-O-R ด็อกเตอร์หมอนะครับ freedom เสรีภาพ F-R-E-E-D-O-M freedom.com drfreedom.com แล้ว Facebook ของผมก็ลงด้วยนะครับช่วงชุตินาธรเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณดูที่ก็ C-H-O-K ช่วง C-H-U-A-N-GCHOK CHUANG ชุตินาธรภาษาอังกฤษนะ CHUTINATON คุณต้องเปิดดู Facebook และเว็บไซต์ของผมแล้วจะได้เข้าใจดีขึ้นนะครับถ้าไม่บางทีจะเข้าใจผิดนะครับการใส่หน้ากากไม่ได้ป้องกันโรคโควิด-19 นะครับทางวิทยาศาสตร์ยืนยันนะครับถ้าคุณบอกเราป้องกันได้ขอหลักฐานหน่อยครับผมจะดูหลักฐานที่ไหนมีงานวิจัยที่ไหนว่าป้องกันได้คุณไปซื้อหน้ากากนะครับที่กล่องนะเขาเขียนว่าป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ได้คุณซื้อทีละ50 บาท100 บาทใช่ไหมหน้ากากที่กล่องนะเขาเขียนว่าแมสหน้ากากอันนี้ป้องกันโรคไม่ได้เพราะฉะนั้นนะเขายังไม่กล้ายืนยันคนที่ขายหน้ากากนะครับตอนนี้เมื่อกี้พูดถึงที่อเมริกาปีนี้นะครับ12 หรือ 13 รัฐเลิกกฎหมายที่บังคับให้ใส่หน้ากากแต่ประเทศไทยเราเชยจริงๆเขากำลังยกเลิกเราก็กำลังจะมาเปิดมันโง่หรือฉลาดไม่รู้นะครับผมขอนะครับนี่เป็นแผนที่ถ้าจะซูมได้ไหมครับซูมได้ไหมครับแผนที่อเมริกาสีส้มนะครับเป็นรัฐที่ไม่เคยมีกฎหมายเกี่ยวกับบังคับให้ใส่หน้ากากนะสีส้มสีเขียวเป็นที่รัฐที่อเมริกาที่มีบังคับกันนะครับสีเขียวเข้มนะครับเป็นพี่สีเขียวเข้มบังคับจริงๆสีเขียวที่จางหน่อยเป็นบังคับเฉพาะเมืองเล็กๆเมืองต่างๆนะครับไม่ได้ทั้งรัฐนี่เราเชยมากเขากำลังเลิก13ประเทศแล้วที่ประเทศ
ดนมาร์กนะครับเขาขอดูนี่หน่อยผู้พิพากษายกเลิกนะครับยกเลิกการบังคับใส่หน้ากากนะครับผู้พิพากษาที่หายไปดูอ้าวเนี่ยที่บราซิลซูมได้ไหมครับพี่น้องมาซูมได้ไหมครับที่บราซิลเบลเยียมนี่ก็คือ Police Court Magistrate in Brussels has acquitted a man charged with failing to wear a face mask, arguing that the obligation to do is unconstitutional. นี่กันผู้ Magistrate กันผู้แปลว่าผู้เป็นในคอร์ตและ police court magistrate ก็คือผู้พิพากษาผู้พิพากษาที่เบลเยียมบรัสเซลส์ไม่ลงโทษคนที่ถูกจับเขาไม่ได้สายหน้ากากเป็นชาวเบลเยียมผู้พิพากษาคนนี้ police court magistrate acquitted แปลว่าไม่ปรับเขาแต่เมืองไทยเรื่องเศร้าตอนนี้ได้ยินว่าอย่างน้อยประมาณ10กว่าคนถูกปรับแล้วกี่คนละอย่างน้อย10กว่าคนตามข่าวของเมื่อวานนะครับวันนี้เพิ่มอีกกี่คนนี่เป็นเรื่องน่าเศร้าประชาชนส่วนใหญ่นะครับในธนาคารที่ไม่มีถึง 1,000 บาท 2,000 บาทส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมีตังค์ในธนาคารนี่จะมาปรับ 20,000 บาทนี่โหดเหี้ยมนะครับนี่คือเผด็จการผมอ่านของคุณหมออยู่ที่พิมพ์ออกมาอ่านเมื่อไหร่ผมได้ที่อาจารย์หมอตีพิมพ์มาที่แยกราชประสงค์เรื่องไหนเรื่องนี้แหละโอเคนะมีอย่างน้อย14เหตุผลที่ใส่หน้ากากอันตรายต่อสุขภาพและเดี๋ยวจะบอกแต่ตอนนี้พูดเรื่องกฎหมายก่อนเรื่องกว้างๆ ก่อนเรื่องวอร์มอัพก่อนที่คนนี้ผู้พิพากษาที่สถานีตำรวจ Court Magistrate เขาบอกว่า unconstitutional แปลว่ากฎหมายแบบนี้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญของเบลเยียมถ้าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็คือโมฆะไม่มีสิทธิ์ปรับนะครับแต่ตำรวจก็อยากจะปรับพวกนักการเมืองก็อยากจะปรับพวกนี้มันเป็นเผด็จการโทรราชนะเรื่องใจใส่หน้ากากหรือไม่ใส่เป็นสิทธิส่วนบุคคลเหมือนเราจะใส่เสื้อใส่หมวกไม่มีสิทธิ์มาบังคับนะครับมีสมัยหนึ่งจำได้ไหมคุณเกิดทานไหมสมัยพิบูลสงครามท่านคุณท่านบังคับให้ประชาชนใส่หมวกบ้าไหมวันนี้เราก็บ้าตามบังคับเรื่องจะใส่หน้ากากคุณก็อ้างว่าโรคโควิดแต่จริงๆเรื่องโควิดนะครับนะเป็นเรื่องหลอกลวงเดี๋ยวผมให้หลักฐานจะมาอ่านใบเรื่องโควิด19นะครับไม่ได้ปฏิเสธว่าโควิดไม่อันตรายแต่โควิดไม่ได้อันตรายกว่าไข้หวัดใหญ่โควิดไม่ได้อันตรายหรือเผยแพร่ติดต่อได้ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่ผมบอกช่วงๆนะครับชุดตินทอนไปอ่าน Facebook ของผมอ่านเว็บไซต์ของผมนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะเว็บไซต์ของผมdrfreedom.comFacebook นะครับชื่อภาษาอังกฤษอยู่ในเว็บไซต์มีนะครับชื่อภาษาอังกฤษ CHOK CHUANG CHUTINATON
ไม่ใช่ว่าอยากจะโฆษณาชื่อผมนะอันตรายนะมาเดินหยุดกลางถนนที่นี่นะครับผมเสี่ยงนะครับแต่มันจำเป็นเพราะพี่น้องต้องรู้เรื่องนี้เราถูกหลอกผมไม่ได้ปฏิเสธว่าโควิดไม่มีนะครับแต่เรากลัวเราตื่นตระหนกเรากลัวจนมือสานขาสานทำอะไรผิดหมดนะครับเรื่องโควิด-19เป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องสุขภาพจริงอยู่เราต้องระวังแต่ไม่ต้องกลัวมากกว่าไข้หวัดใหญ่นะผมถามคุณในประเทศไทยมีประชากรกี่คนประเทศไทยมีประชาชนกี่ล้าน70ล้านแค่เนี่ยนี่ตายจากโควิดกี่คนนะครับ2เดือนก่อนนะแค่60 70คนนี่ช่วงนี้เขาเล่นยี่เกและเล่นปาหีอะไรทำให้เพิ่มตายเยอะแยะที่ตายนะเป็นโรคข้างเคียงไม่ใช่โรคโควิดคุณรู้ไหมเป็นโรคข้างเคียงโรคประจำตัวภาษาอังกฤษเรียกว่า pre-existing disease pre-existing condition เขาคนที่ตายทุกวันนี้ที่ลงอ่ะผมติดตามอย่างละเอียดนะครับสบคประกาศเพื่อจะทำให้เราตื่นตระหนกสื่อก็เป็นก็เป็นผู้ไล่ตามอ่ะนะสบคแบบนี้นะกำลังทำให้เราตื่นตระหนกนะครับผมนะรับผิดชอบทุกคำพูดที่ผมพูดนะครับทุกคำพูดไม่ใช่ความคิดส่วนตัวนะครับมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลักฐานทางวิชาการผมหมอช่วงๆนะครับเป็นหมอไม่ใช่มาหลอกลวงได้หมอก็ต้องมีจรรยาแพทย์ไม่ใช่มาพูดซีซัวทุกคำพูดที่ทุกเรื่องที่ผมพูดมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะแบ็กอัพมีพรูฟมีเอวิเดนซ์นะครับไม่ใช่พูดลอยๆเป็นความคิดส่วนตัวใส่หน้ากากมีอันตรายต่อสุขภาพแต่ตอนนี้ขอพูดนะครับเรื่องที่ว่าหมอโรเจอร์ฮอปกินสันจริงๆนะมีหมอและนักวิทยาศาสตร์เป็นพันคนนะพันกว่าคนตอนนั้นมี 6,000 คนออกประท้วงที่อเมริกาหมอและวิทยาศาสตร์ 6,000 คนที่อเมริกาประท้วงเรื่องล็อกดาวน์เรื่องปิดประเทศเรื่องหน้ากากเรื่องบังคับให้อยู่บ้านเรื่องห่างกัน2เมตรทั้ง3เรื่องนี้นะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าถูกต้องระยะ2เมตรนะอยู่บังคับให้อยู่บ้านทุกวันนี้ก็ยังให้อยู่บ้านยิ่งหนีเสือป่าจระเข้นะครับทำไมอยู่บ้านอันตรายอยู่บ้านไม่ได้รับแสงแดดอยู่บ้านไม่ได้ออกกำลังกายวิธีที่จะป้องกันโรคโควิด-19 2วิธีที่ดีที่สุดคือออกกำลังสุขภาพดีและได้รับแสงแดดได้วิตามินดีเวลาแดดถูกร่างกายเราจะได้วิตามินดีวิตามินดีป้องกันโรคโควิด-19ได้นะครับวิตามินเขาตรวจนะคนที่มีเป็นโรคโควิดนะครับวิตามินดี3นะตามมากในเลือดเขาตรวจคนที่ป่วยหนักนะครับโรคโควิด-19ขาดวิตามินดี10วิตามินดี3คุณรู้ไหมนี่วิชาพื้นฐานแดดส่งมาถูกผิวหนังร่างกายจะผลิตวิตามินดีแล้วจะป้องกันโรคโควิด-19ได้แต่ให้บางครั้งไปอยู่บ้านยิ่งแย่บางทีบางคนในห้องมันไม่มีแดดเลยจะยิ่งแย่อยู่ในห้องไม่ได้ไปไหนก็ดูมองไปมองมาเห็นแต่ลูกแกเห็นแต่เมียก็ทะเลาะกันเพราะมันเครียดตกงานด้วยตอนนี้คุณรู้ไหมเพราะนโยบายที่เศรษฐกิจเรากำลังพังอยู่เพราะอะไรที่เศรษฐกิจกำลังพังอยู่คนตกงานอ่ะเขาปิดโรงแรมกันเพ
พราะอะไรเพราะใครเพราะใครเพราะเรื่องอะไรเพราะโควิดล่ะไม่ใช่เพราะมาตรการที่ไปสู้กับโควิดมาตรการปิดทำให้เศรษฐกิจพังนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ให้มาสนามบินปิดไม่ให้ออกไม่ให้เข้านี่คือการทำเศรษฐกิจโควิดไม่รู้เรื่องเลยโควิดเขาก็มาทุก5ปี10ปีโควิดมาจากไหนโควิด19มาจากเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสมันอยู่พวกเดียวกันกับไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เขาเรียกว่าโคโรนาไวรัสเขาก็มาระบาดมาทุก5ปี10ปีแต่ไม่เคยเราไม่เคยไปตรวจเลยไม่รู้เรื่องถ้าคุณตรวจไข้หวัดใหญ่นะเชื้อไข้หวัดใหญ่อย่างน้อยมี4ชนิดหลักๆบางเชื้อไข้หวัดใหญ่เชื้อไข้หวัดก็คือโคโรนาไวรัสมันอยู่ตระกูลเดียวกันครอบครัวเดียวกันเชื้อโควิด19ก็อยู่ในตระกูลนะครอบครัวเดียวกันโคโรนาไวรัสมันก็ไม่ได้อันตรายกว่าไข้หวัดใหญ่โควิด19หลักฐานมีหมอผมบอกว่าหมอ 6,000 คนที่อเมริกากับนักวิทยาศาสตร์ออกมาประท้วงแล้วก็ส่งจดหมายให้ทรัมป์ด้วยที่ทรัมป์ไม่ได้เลือกตั้งไม่ติดนะครับเพราะเรื่องเขาล้มเหลวเรื่องโควิดเขาทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาก็พังเหมือนกันนะครับคนนี้นโยบายของทรัมป์ปิดประเทศเหมือนกันทำให้คนตกงานที่อเมริกา50ล้านคนนะคนอเมริกาตกงาน50ล้านคนแต่ละอาทิตย์มี 6-7 แสนคนไปแจ้งที่สำนักงานตกงานนะครับเพราะว่าเขาตกงานแล้วจะขอเงินนะครับ stimulus เขาเรียกว่า stimulus ที่นี่เราก็แปลว่า 5,000-7,000 ใช่ไหมนะแล้วก็คุณรู้ไหมคนตกงานในประเทศไทยกี่คนเพราะโควิดและเพราะนโยบายของมาตรการที่ใช้ไม่ได้ล้านห้านะเดี๋ยวคนตกงานที่ประเทศไทยกี่คนปีที่แล้วนี้1.5 ล้านไอ้1.5 ล้านเลยครับผมข้อมูลจากไหนครับเอาผมอ่านข่าวมาโอเคแต่เท่าที่รู้นะครับตกงานไม่ใช่เพราะโควิดตกงานเพราะนโยบายบ้าของรัฐบาลปิดประเทศปิดทุกอย่างนะครับนะตอนนี้ยังปิดบอกให้อยู่บ้านทุกวันนี้นายกก็ยังบอกให้อยู่บ้านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็บอกให้อยู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็บอกให้อยู่บ้านผมบอกว่าอันตรายมันขัดต่อวิชาการขัดต่อธรรมชาติไอ้โควิดนะครับมันไม่ได้อยู่ทั่วไปง่ายอย่างนี้มันเจอแดดก็ตายทันทีมันเจอฝนลมก็ตายทันทีโควิดคุณถ้ามีโควิดเยอะขนาดนั้นขอหลักฐานหน่อยคุณมาจับอากาศและประตูว่ามีเชื้อกี่ตัวไม่มีคุณมาสิคุณการวิจัยของคุณอยู่ที่ไหนทุกตอนนี้พวกเราตื่นตระหนกเรากลัวจะตายเมื่อกี้ผมไปปั๊มน้ำมันนะครับผมขับรถอยู่ไหนไม่ได้ใส่หน้ากากขับรถอยู่ใช่ไหมวุ้ยเจ้าพนักงานปั๊มน้ำมันกลัวตายหนีหมดฮะผมไปเข้าออฟฟิศที่อื่นนะครับถ้าไม่ได้ใส่นะเขากลัวตายจริงๆมันไม่ได้เชื้อมันไม่ได้เจอะขนาดนั้นเหมือนไข้หวัดใหญ่มันเชื้อนะมันถ้าอยู่ที่จามถ้าจามมานะหาชิวนะถ้าคนเป็นโควิดก็มีเชื้อได้นะแต่ถ้าเขาไม่จำไม่อายนะไม่ต้องกลัวถ้าเขาจำกับอามเราก็เดินนี้แต่จะอายกับจำก็ไม่ใช่เชื้อโควิด19อาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วตอนนี้สรุปแล้วอย่าลืมข้อนี้นะไข้โควิด19ไม่อันตรายกว่าไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่แล้วไม่เผยแพร่ไม่ติดต่อได้ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเราตื่นตระหนกนะครับผมจำได้ถ้าเราตื่นตระหนกนะครับเราจะทำอะไรผิดหมดทั้งนั้นเหมือนรัฐบาลตอนนี้ตื่นตระหนกสั่งให้ปรับ 20,000 ประชาชนไม่มีตังค์อยู่ในกระเป๋าทั้งบ้านจะหา100 200ก็ไม่มีแต่ปรับ 20,000 บาทบ้าหรือเปล่า
นโยบายโคตรเผด็จการนะครับแล้วมีสิทธิ์มันขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญให้สิทธิ์เราจะแต่งตัวยังไงเรื่องของเรานะจะใส่หน้ากากหรือไม่ใส่เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับมันเกี่ยวกับร่างกายของเรานี่ใครเป็นนักกฎหมายขอมาตราเท่าไหร่ของรัฐธรรมนูญแต่อยู่ที่ภาคีระหว่างประเทศภาคีระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนไม่จะถามว่าอยู่ที่หมวด3ไปอ่านดูครับเราจะแต่งตัวยังไงเป็นเรื่องของเราใส่หน้ากากคือการแต่งตัวชนิดหนึ่งนะครับเอากลับมาที่บ้านฮัลโหลให้อยู่ที่บ้านขัดต่อวิหลักวิชาการขัดต่อหลักการแพทย์ผมเป็นหมอนะครับผมก็บอกเหตุผลอย่างน้อย 4-5 เหตุผล 1. ไม่ได้รับแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเป็นไข้โควิด-19 ง่ายขึ้น 2. ไม่ได้ออกกำลังกายออกกำลังกายทำไมป้องกันโควิดได้เพราะทำให้มีภูมิต้านทานดีขึ้นเข้าใจไหมโควิดคือการเมืองถูกต้องคำนี้เขาจะขอเอกสารผมมีใบปลิวแจกนะครับเอา2ใบมี2ใบใบหนึ่งชื่ออันนี้คุณอ่านได้ที่ drfreedom.com อีกใบหนึ่งเกี่ยวกับไอ้งั้นเป็นหลอกคุณอ่านแจกของเขาไปก่อนนะเอาไปอ่านที่มีเว็บไซต์อยู่ที่นี่ใบปลิวนะมีเว็บไซต์มี Facebook นะครับไปดูกรุณาดูหน่อยเข้าใจเพราะผมมาพูดมันก็แค่คุณก็แค่บางทีก็เขาแล้วแต่เวลาเขาห้ามบางทีก็แค่10นาทีบางทีแค่ครึ่งชั่วโมงแต่คุณถูกล้างสมองเป็นปีแล้วสื่อช่วยล้างสกัดสื่อนะครับไฟรัฐก็มาทำให้เราตื่นตระหนกไฟสื่อก็เชียร์ให้ทำให้เราตื่นตระหนกเราตอนนี้อยู่ขั้นฮิสเทเรียนะครับฮิสเทเรียแปลว่าอะไรเราตกใจจนทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับเราตอนนี้นะทุกวันนี้ระบบการศึกษาเราล้มเหลวนี่ไม่ใช่ผมพูดนะอาจารย์ใหญ่แผนกการศึกษานะระบบการศึกษาล้มเหลวล้มเหลวเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาพิสูจน์ให้ดูทำให้เราคิดไม่เป็นทำไม่เป็นทำให้เราเป็นควายครับแค่ยกตัวอย่างเรื่องประชาธิปไตยถ้าเราคิดเป็นทำเป็นทำไมต้องปฏิวัติตั้ง20ครั้งถ้าเราคิดเป็นทำเป็นเราทำไมต้องเขียนรัฐธรรมนูญตั้ง20กว่าฉบับปฏิวัติ20กว่าครั้งรัฐธรรมนูญเขียนตั้ง20ฉบับแปลว่าเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยอเมริกาผมเคยอยู่10ปีนะครับอยู่ที่อเมริกาผมจบแพทย์ที่อเมริกาเขามีรัฐธรรมนูญแค่ฉบับเดียวไม่เคยฉีกนะครับไม่เคยปฏิวัตินะครับอเมริกาประชาชนจะไม่ให้ปฏิวัติคุณน่ะไปสีเขียวจะมาปฏิวัติประชาชนจัดการคุณอเมริกานะครับขอสอไม่หล่อนะครับอายุมากแล้วผมอายุ70กว่าแล้วไม่ต้องดูหน้ามีคนจะมา70กว่าจริงๆนะผมไม่อยากจะมาพูดการออกมาพูดวันนี้เสี่ยงทุกเรื่องนะครับนะเสี่ยงถูกจับแล้วเขามีกฎหมายห้ามชุมนุมแต่จริงๆนะรัฐธรรมนูญให้เรามีสิทธิ์ชุมนุมนะครับรัฐธรรมนูญกฎหมายที่ห้ามเราให้แค่50คนให้แค่20คนเป็นกฎหมายลูกโมฆะถ้าขัดต่อกฎหมายแม่คืออะไรกฎหมายแม่คือรัฐธรรมนูญมีนักกฎหมายมาช่วยสนับสนุนหน่อยถ้ากฎหมายลูกขัดต่อกฎหมายแม่รัฐธรรมนูญโมฆะนะครับกฎหมายลูกห้ามเรามาชุมนุมแต่กฎหมายแม่ให้นะครับนะหรือกฎหมายความถูกต้องสัจธรรม universal law natural law กฎหมายความยุติธรรมประชาชนมีสิทธิ์ชุมนุมนะครับถ้าไม่มีสิทธิ์คือรัฐบาลเผด็จการนี่ตอนนี้
ก็กฎหมายพรกฉุกเฉินมีมากี่เดือนแล้วครับพรกฉุกเฉินมีมากี่เดือนรู้ไหมจะปีปีนึงอ่ะเรื่องตลกไหมกฎหมายฉุกเฉินมันมีตั้งปีนึงแล้วแล้วเที่ยวสุดท้ายต่ออายุ2เดือนที่ผ่านมาต่อเดือนนึงต่อเดือนนึงก็พรกฉุกเฉิน1เดือน1เดือนที่ผ่านมานะครับต่อมาทุกเดือนพรกฉุกเฉินแต่ตอนนี้มาเป็นปีกว่าแล้วผมจำได้มีนาวันที่24พรกฉุกเฉินประกาศออกมา24นะครับแล้วนี่ต่อทุกเดือนเป็นเรื่องตลกไหมถ้าเป็นกฎหมายชั่วคราวมันต้องหยุดภายในเดือน2เดือนแล้วนี่เป็นเรื่องการเมืองเรื่องโควิดเป็นเรื่องการเมืองแล้วคนเข้าจักได้มีอำนาจล้นฟ้าเลยอำนาจใหญ่กว่าพระเจ้าจะปิดภัตตาคารที่ไหนก็ปิดได้คุณต้องปิด3ทุ่มมีสิทธิ์อะไรมาห้ามเราทำอาหากินขอถามหน่อยก็สิทธิ์เผด็จการถึงจะมีนะมีสิทธิ์อะไรมาห้ามเขานะมามีเคอร์ฟิวเหมือนกับไอ้โควิดมันรู้เรื่องตั้งช่วงแรกๆ4ทุ่มถึง4:00ใช่ไหมไอ้โควิดมันรู้จักเวลาเลยมันฉลาดขนาดนั้นเหรอ4:00ครับ4:00ถึง4ทุ่มเขาถึงจะออกมาเหรอห้ามออกเพราะคุณออกจากคนออก4ทุ่มถึง4:00คุณจะเจอโควิด19บ้าไหมหลับโรคประสาทไหมบ้าไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้ล็อกเราคือล็อกดาวน์ไม่ได้ปิดคือปิดไม่ได้เคอร์ฟิวเขาบอกว่าอยู่บ้านห้ามออกแล้วห้ามออกแล้วใครจะออกไปซื้อของใครจะทำมาหากินได้ไม่ใครมาได้รถอะไรมานะเอารถเก็บของมาเขาเก็บก็ปล่อยให้เก็บเราก็พูดต่อได้ไหมให้เขาฟังด้วยให้เขาได้ความรู้หน่อยนะโอเคเดี๋ยวข้อคนตายในประเทศตอนนี้ประมาณ1หรือ2คนต่อ1ล้านคนโควิดไม่ต้องตกใจโควิดนะแล้ว1ถึง2ล้านแล้วตัวเลขเป็นขี้โกงด้วยตัววันหนึ่งตอนนี้ตาย10คนตอนนี้ตาย10คนส่วนใหญ่มันตายจากโรคข้างเคียงโรคประจำตัวอยู่แล้ว pre-existing condition pre-existing disease เขามีโรคประจำตัวแล้วส่วนใหญ่เป็นคนแก่ที่ตายส่วนใหญ่เป็นคนแก่นะครับนะโรงเรียนไม่ต้องปิดเพราะเด็กนะครับไม่ตายไม่ติดรู้คุณรู้ไหมที่อเมริกาซึ่งผมอยู่10ปีนะ South Dakota เขาไม่ได้ปิดเศรษฐกิจเขาดีนิวยอร์กกับรัฐอื่นที่ปิดประเทศปิดรัฐนะกำลังเศรษฐกิจกำลังจะเจ๊งหมด South Dakota คุณไปเปิดผู้ว่าชื่อคริสตินอาร์นงคริสตินงนะเขาไม่ได้ปิดคุณรู้ไหมประเทศที่ไม่ปิดสวีเดนเศรษฐกิจเขาดีสวีเดนนะครับแอฟริกาก็มีแทนซาเนียเราเจอนะครับผู้ประสัยมีหลายประเทศแห่งทศวรรษแล้วก็หลายรัฐที่อเมริกา ที่ไม่ปิดนะครับ okay. ไม่บ้านะไม่มีล็อกดาวน์แล้วเศรษฐกิจเขาก็ดีของเราปิดแล้วเศรษฐกิจกำลังเจ๊งอยู่แล้วถ้าที่เราทำถูกต้องทำไมมีเติร์ดเวฟทำมันต้องมีรอบ3ถ้าเรารอบที่1ทำถูกต้องมันก็ไม่มีรอบ2ถ้ารอบที่2ทำถูกต้องมาตรการถูกต้องมันก็ไม่ต้องมีรอบ3นี่มีรอบ3เกือบพิสูจน์ว่ามันล้มเหลวมันไม่ล็อกดาวน์มันใช้ไม่ได้มีหลักฐานนะครับมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางวิชาการว่าล็อกดาวน์ไม่ได้ช่วยเรื่องโควิด19แล้วเหลือกี่นาที3นะเขาจะมาล่ะเขาจะมายกของป่ะแล้วจะมาจับด้วยป่ะฮะเตรียมพร้อมจะไปอยู่กับเพนกวินหรือเปล่าฮะมีคนออกมาใส่กันไหมอะไรนะน้องออกมาใส่คนหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวคืนนี้จะปิดกี่โมงอ่ะเดี๋ยวจะปิดแล้วจ้ะโอเคสรุปแล้วว่าประเทศไทยมี70ล้านคนคนตายจากโควิดแค่1หรือ2คนต่อ1ล้านคนและไอ้ที่1ถึง2คนเป็นตัวเลขบางทีก็ขี้โกงมันไม่ได้ตายจากโควิดเขามั่วใส่เข้าไปเลย
ขามีโรคข้างเคียงเป็นคนแก่นะครับแล้วเซเลบัลมันตายน้อยมากนะครับแล้วคุณไปคลินิกสิไปโรงพยาบาลที่เขาตอนนี้มีเตียงโรงพยาบาลเยอะก็เพราะเขาบังคับใครตรวจถูกตรวจนะครับใครตรวจว่าโควิดนะตรวจว่าบวกใช่ไหมก็จับเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นจะไปตรวจดีกว่าตรวจแล้วก็จับแล้วก็ที่จับอยู่โรงพยาบาลยิ่งแจ่นี้เสียเปล่าจะอะไรแค่อยู่โรงพยาบาลนะไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ถูกแดดนะครับเครียดอยู่ในบ้านถ้าบังคับอยู่ในบ้านมันเครียดเถียงกับลูกกับเถียงกับแม่ถึงขั้นบังคับถึงขั้นตีลูกตีเมียเพราะมันเครียดตกงานด้วยเขาเรียกว่า domestic violence อยู่บ้านก็ไปไหนไม่ได้ก็เครียดเดินไปเดินมาในห้อง4เมตร6เมตรจะไม่เครียดหรอนะครับนะแล้วไอ้ระยะห่างทาง2เมตรไม่มีหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ไม่มีผมขอพิสูจน์ว่ามันอันนี้บ้าคืออะไรตอนนี้เปลี่ยนเป็นเมตรครึ่งแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็น1เมตรเปลี่ยนไปเป็นมาที่บางประเทศที่ยุโรปบังคับแค่1เมตรบางประเทศเอาเม็ดครึ่งประเทศไทยแรกๆเอา2เม็ดนี่ไม่มีหลักวิชาการมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยตอนนี้เรื่องโควิดทินก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนแรกก็14วันเดี๋ยวก็10วันเดี๋ยวอะไรเอาอะไรมันไม่มีหลักวิชาการแล้วแต่อารมณ์ที่จะเขียนที่จะคิดนะครับรอหมอโรเจอร์ฮัตคินสันบอกว่ามีประเด็นนึงประเด็นที่ว่าที่เขาเทสนะครับ PCR นะ rapid test PCR ที่เทสนะส่วนใหญ่นะครับมันผลบวกเทสนะครับผลเข้าใจไหมเวลาเราท้องผู้หญิงท้องใช่ไหมเขาก็ไปตรวจปัสสาวะแล้วมันก็กลับมา positive แปลว่าบวกแต่มันจริงส่วนใหญ่เทสมันดี 90% ดีถูกต้องแต่ไอ้โควิด19นะตอนนี้เขาตรวจเจอนะเขาใช้ PCR นะครับ PCR ตรวจเจอว่าแต่ส่วนใหญ่เทสนะครับเพราะเขาใช้ threshold cycle threshold เกินกว่า35แล้วผมนะผลออกมานะครับเขาก็วินิจฉัยว่าเป็นโควิดมันเป็นเรื่องน่าเศร้าคนไม่ได้ป่วยถูกบังคับให้อยู่โรงพยาบาลคนไม่ได้ป่วยถูกบังคับให้อยู่14วันนะครับเศรษฐกิจพังก็แบบนี้นะครับอย่าลืมนะไปศึกษาดูหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผมก็พรุ่งนี้จะมาพูดอีกนะครับนะพรุ่งนี้ก็คอยฟังดูถ้าเขายังอนุญาตอยู่ถ้าผมยังอยู่นะไม่ได้ไปฮะพรุ่งนี้จะมาเวลาเดียวกันเริ่มมีข้อมูลอีกเยอะแยะตอนนี้นะครับเขาวินิจฉัยนะผิดพลาดนะครับที่บอกว่าเป็นโควิดวันนี้ตาย15คนวันนี้10คนเมื่อวานมันPCR test ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลบวกเรียกว่าเขาเรียกว่า false positive ผลบวกเท็จเหมือนเมื่อกี้ผมบอกว่าเวลาตรวจตั้งครรภ์ใช่ไหมส่วนใหญ่มันถูกต้องมัน positive ที่นะที่ positive แต่ไอเรื่องเทสอันนี้นะครับมันผิดคนที่สร้างเรื่องนี้นะครับ PCR นะครับเขาก็บอกว่าไม่ได้เทสอันนี้ไม่ได้สร้างมาทำเรื่องโควิด19นะโอเคแล้วก็คือจะมีเวลาให้พูด ข้อจุดอ่อนของหน้ากากไหมฮะเอาใครไม่มีพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลามีช่วงว่างจะพูดต่อหรือเอาช่องอื่นถ้าเขาว่างสรุปแล้วเราอะนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นตระหนกหน้ากากไม่ทำไม่ต้องใส่นะครับเพราะมันขัดต่อสุขภาพมันมีอันตรายต่อสุขภาพไปดูบทความในเว็บไซต์ของผมนะ
drfreedom.com drdoctr freedom เสรีภาพแล้วก็เว็บไซต์Facebook ของผมนะช่วงหมอช่วงชุติธาธรนะครับชื่อภาษาอังกฤษอยู่ในเว็บไซต์ของผมนะครับแล้วจะเข้าใจผมสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับถ้ายังอยู่นะครับถ้าไม่ได้ไปนอนกับแพนกวินอาจารย์อยากเลยฮัลโหลเทส1 2 3เอาขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับรอสะดุดด้วยรอสะดุดด้วยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันอยู่หน้าศาลอาญารัชดาบนหน้าศาลที่มันไม่สั่งให้ประกันตัวเพื่อนเราครับทุกท่านพี่เพนกวินเราอดข้าวอยู่ด้านในเรือนจำแทบตายศาลนี้ผู้พิพากษาที่มันชื่อว่าธนาทิพย์มันก็ไม่มีความเป็นคนมันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่จะให้เพื่อนของเราออกมาเพื่อรักษาตัวเลยแม้แต่น้อยแล้วการที่ยิ่งจับเข้าไปอยู่ในเรือนจำด้วยกฎหมายมาตรา112มันเท่ากับให้เห็นแล้วว่านายกรัฐมนตรีได้ตบัดสัตว์กับเราไว้ดังที่เคยบอกไว้ว่าจะไม่ใช้กฎหมายมาตรา112ในการแจ้งความกับประชาชนแล้วเหตุใดถึงมีนักกิจกรรมถึงมีใครหลายๆคนที่ยังคงโดนกฎหมายมาตรา112นี้อยู่และไม่ต้องไปพูดกันเลยว่าประยุทธ์จันทร์โอชานั้นรักสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะคนที่ล้มเจ้าจริงๆไม่ใช่เราฮัลโหลเท็ดเพราะคนที่ล้มเจ้าจริงๆนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นเพราะกฎหมายมาตรา112นี้เองหากยิ่งใช้กฎหมายมาตรา112ในการแจ้งความมากเท่าใดก็ไม่ว่ามาตรานี้จะถูกใช้มากเท่าไรสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังจะคงเสื่อมถอยลงเสื่อมถอยลงลงมาเรื่อยๆครับพ่อแม่พี่น้องและสำหรับคนที่แจ้งนะครับคนที่แจ้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวนี้มันฉลาดมันใช้นิติบุคคลในการแจ้งความใครก็ตามที่แจ้งกฎหมายมาตรานี้โปรดรู้ไว้เถอะว่าท่านจะไม่สามารถทำวีซ่าไปต่างประเทศได้และหากท่านมีทรัพย์สินอยู่ภายนอกต่างภายถ้าอยู่ต่างประเทศมีทรัพย์สินอยู่ต่างประเทศทรัพย์สินของท่านเหล่านั้นจะถูกอายัดทันทีผมอยากจะขอพูดถึงกระบวนความยุติธรรมหน่อยครับทุกท่านกระบวนความยุติธรรมจะบอกว่ามันไม่เหลืออยู่บนเวมาจะบอกว่ามันไม่เหลืออยู่บนประเทศแห่งนี้แล้วจะบอกว่าความเป็นธรรมครับมันไม่มีอยู่บนอำนาจเผด็จการหรอกหากมีความยุติธรรมจริงหากบอกว่าศาลนั้นยุติธรรมจริงแน่จริงก็ปล่อยเพื่อนเราออกมาปล่อยเพื่อนเราออกมาให้ได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่กักขังให้เขาไร้อิสรภาพอยู่ในเรือนจำแบบทุกวันนี้แล้วการกระทำของรัฐบาลทุกๆวันนี้มันก็ขัดฮัลโหลมันก็ขัดกับอะไรต่างๆนานาแล้วโอ้ขอบคุณครับมันก็ขัดกับอะไรต่างๆนานาไม่เว้นแม้แต่รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและองค์คาพยพนั้นร่างขึ้นมาเองกับมือในมาตรา44บอกว่าสามารถประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการจัดการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ
แต่ว่าเหตุใดเราออกมาชุมนุมเราออกมาเรียกร้องเราออกมาส่งเสียงส่งปัญหาให้กับรัฐบาลยังคงมีการสลายการชุมนุมอยู่ยังคงมีนักกิจกรรมหลายๆคนที่ยังคงโดนดำเนินคดีอยู่หากนักกิจกรรมโดนดำเนินคดีเท่ากับว่ากฎหมายที่ท่านสร้างขึ้นมานั้นมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เองและท่านเองก็เป็นคนที่ปฏิบัติผิดและท่านเองก็เป็นคนที่กระทำผิดรัฐธรรมนูญเองแล้วการที่ออกมาปิดร้านค้าปิดร้านสะดวกซื้อหลัง5 ทุ่มหลายคนก็ถามไปแล้วครับว่าโควิดมันทำงานหลัง5 ทุ่มอย่างนั้นเหรอโควิดมันลืมตามันตื่นตอนหลัง5 ทุ่มอย่างนั้นเหรอกลางวันมันไม่ระบาดใช่ไหมอย่าพูดว่ากลางวันโดนแสงแดดแล้วเชื้อไวรัสก็ตายถามจริงในพื้นที่ราชการในสำนักงานต่างๆมันมีความชื้นมันมีแอร์มีความเย็นเท่ากับว่าไวรัสสามารถแพร่กระจายออกไปได้ดังนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเวลากลางคืนที่ไวรัสจะระบาดกลางวันก็ระบาดได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นทำเนียบรัฐบาลแล้วล่าสุดในทำเนียบอัศวินบุกทำเนียบครับทุกคนอัศวินขวัญเมืองบุกทำเนียบไปหานายกรัฐมนตรีไปสั่งปราบนายกรัฐมนตรีเป็นเงินมูลค่า 6,000 บาทเพราะไม่ใส่แมสผมก็หารู้มิได้ว่าการที่เข้าไปปราบนั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่ละครที่ออกมาตอแหลให้ประชาชนแล้วก็หารู้มิได้ว่าเงิน 6,000 ที่จ่ายนั้นเป็นเงินจากกระเป๋าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองหรือว่าเป็นเงินจากภาษีประชาชนแล้วจะบอกขออนุญาตให้ความรู้ทุกคนนิดหนึ่งหลายคงจะได้ยินว่ามีวัคซีนแล้วมีวัคซีนเข้ามาแล้วฉีดวัคซีนไปก็หายรู้ไหมครับว่าวัคซีนที่ฉีดอยู่ทุกวันนี้มันมีคุณภาพมันมีประสิทธิภาพเพียงแค่ 40% เท่านั้นมีประสิทธิภาพเพียงแค่ 40% ยังเหลืออีก 60% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากที่จะทำให้ร่างกายนั้นมีผลข้างเคียงแล้วล่าสุดรัฐบาลออกมาพูดอีกว่าฉีดวัคซีนไปแล้วที่เป็นอัมพาตไม่ได้เป็นอัมพาตเป็นเพียงอาการคล้ายอัมพาตแล้วมันต่างจากอัมพาตตรงไหนนี่คือความหน้าด้านนี่คือความตอแหลนี่คือความตบัดสัตว์ของรัฐบาลนี่คือคำโกหกต่างๆนานาของรัฐบาลที่ออกมาให้ประชาชนได้รู้ทั้งที่มันจะแทบไม่ใช่เรื่องจริงเลยอยากจะฝากบอกไว้ว่าหากยิ่งออกมาพูดหากยิ่งออกมาแก้ตัวมันจะทำให้พวกมึงอ่ะยิ่งดูไม่เป็นธรรมกับประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วการที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนออกมาเรียกร้องประชาชนออกมาเรียกร้องทุกวันนี้ไม่เว้นแม้แต่วันนี้อย่างแม่พี่เพนกวินก็ยอมโกนผมเพื่อเรียกร้องและใครก็โกนผมเพื่อที่จะเรียกร้องอยากจะถามศาลที่อยู่ด้านหน้าของผมเองว่าท่านไม่เห็นใจบุคคลเหล่านี้บ้างหรือท่านจะเลือกอะไรระหว่างกฎหมายระหว่างกฎหมายที่ถูกใช้ปิดปากประชาชนระหว่างกฎหมายที่มันไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยกลับมาแจ้งความกับคนที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยกับประชาชนตัวน้อยๆกับประชาชนที่มีชีวิตใช้ชีวิตไปวันๆ
และอยากจะถามอีกหนึ่งคำถามครับถามว่าทุกวันนี้ศาลได้เงินเดือนจากใครศาลผู้พิพากษาได้เงินเดือนจากใครก็ไม่ใช่ได้จากภาษีประชาชนหรือแล้วในเมื่อได้จากภาษีประชาชนแล้วเมื่อท่านไม่เป็นธรรมประชาชนจะไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ท่านเลยเหรอที่บอกว่าศาลวิจารณ์ไม่ได้หากท่านไม่ยุติธรรมเราก็วิจารณ์ท่านไม่ได้สิครับแล้วเราประชาชนจะเอาความยุติธรรมที่ไหนกลับคืนสู่ประเทศแห่งนี้มีอีกหลายคนที่ออกมาเรียกร้องที่ต้องสูญเสียนับตั้งแต่ปี53นับตั้งแต่สมัยนปช.ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยพวกมึงก็ไม่กล่าวหาว่าเขานั้นเราว่าเขานั้นล้มเจ้าว่าเขานั้นชังชาติบ้างแล้วการที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเป็นข้ออ้างในการทำร้ายประชาชนด้วยกันเองแบบนี้ไม่เรียกว่าการล้มเจ้าเหรอครับเพราะอะไรเราไม่ได้ไปปิดสนามบินเหรอเราไม่ได้ไปพังป้ายตชด.เราไม่ได้ไปพังป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหรอเราไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองหรือเราไม่ได้เป่านกหวีดหรือถึงได้โดนกดขี่ข่มเหงอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรทางที่กปปส.ถูกคดี113ถูกคดีล้มล้างการปกครองเหตุใดถึงไม่ถูกลงโทษอะไรเลยเหตุใดถึงไม่ถูกจำคุกถึงไม่ถูกอะไรเลยแถมได้ประกันตัวอีกด้วยแล้วกับเพื่อนของเราแค่ออกมาพูดความจริงแค่ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาชนแค่ออกมาเรียกร้องเพื่อตัวเขาเองเพื่อประชาชนทุกคนกับถูกกดขี่คุกคามจากทางภาครัฐแม้แต่ศาลเองก็ยังให้ความเป็นธรรมไม่ได้แล้วเราจะเอาอะไรไปสู้กับพวกท่านทุกคนมาที่นี่เรามีเพียงสองมือเปล่าเรามีแค่คำพูดเรามีแค่เครื่องเสียงและสิ่งหนึ่งที่เรามีมันคืออำนาจอธิปไตยอำนาจปฏิอธิปไตยคือประชาชนเป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในทำเนียบเพราะอะไรผมขึ้นเวทีทุกครั้งก็ตั้งคำถามกับมันทุกครั้งว่าเพราะอะไรศาลผู้ทรงเกียรติผู้พิพากษาผู้ทรงเกียรติถึงให้ความยุติธรรมกับเพื่อนเราไม่ได้ทำไมกปปส.ได้ประกันตัวทำไมเพื่อนเราถึงได้ไม่ประกันตัวมิได้รับการประกันตัวมันเป็นคำถามที่ทุกคนก็ถามแต่ศาลก็ให้คำตอบเราไม่ได้ยื่นประกันไปทุกครั้งศาลก็บอกแค่ว่าไม่มีเหตุอันควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งพี่เราทำอะไรผิดเพื่อนเราทำอะไรผิดเขาแค่ออกมายืนตรงนี้เขาแค่ออกมาเรียกร้องเขาไม่ทำอะไรผิดเลยตามกฎหมายเราก็ทำถูกแล้วอยากจะถามกับทุกและจะถามกับศาลว่าถ้าพี่เพนกวินไม่หนักขนาดนี้ถ้าอาการของพี่เพนกวินไม่หนักขนาดนี้ท่านจะยอมให้พี่เพนกวินออกมารักษาในโรงพยาบาลนอกเรือนจำได้หรือไม่
มีหลายคนที่เข้าไปต้องสูญเสียอิสรภาพของพี่เราไปมากพอแล้วของเพื่อนเราไปมากพอแล้วท่านไม่เห็นใจหน่อยหรอผู้พิพากษาท่านทำอะไรท่านนอนอยู่บ้านกินอิ่มนอนหลับกับประชาชนทุกคนกับมวลชนทุกคนที่ต้องมายืนรอที่ต้องมาเรียกร้องที่ต้องมานอนข้างหน้าเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากท่านบางคนอดอาหารเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากท่านท่านไม่เห็นใจเขาหน่อยหรอแม้แต่พ่อแม่ของเขาเองก็ยังคงออกมาเรียกร้องทั้งที่เขาไม่ได้เป็นนักกิจกรรมด้วยซ้ำเพราะอะไรเราถึงมีชีวิตที่ดีไม่ได้เพราะอะไรเราถึงออกมาทำเพื่ออนาคตของเราไม่ได้แค่เราอยากจะมีชีวิตที่ดีแค่เราอยากจะให้ประเทศมันพัฒนาไปได้ไกลมากกว่านี้ทำไมเราถึงทำไม่ได้ท่านต้องให้เราอยู่นิ่งๆจริงๆหรือท่านต้องให้ประเทศนี้มันหยุดพัฒนาจริงๆหรืออยากจะถามไปถึงพวกท่านแล้วบอกเลยว่าหากท่านยังไม่ปล่อยเพื่อนของเราออกมาผมเชื่อว่าทุกคนก็จะไม่ยอมแพ้และผมเองก็จะไม่ยอมแพ้แม้แต่กระทั่งไม่มีมวลชนออกมาเลยสักคนผมก็จะออกมาตรงนี้สุดท้ายครับนางทำเนียวของผมเองให้ทุกคนชู3นิ้วขึ้นมาครับขอบคุณทุกคนครับที่ออกมาเรียกร้องเพื่อเพื่อนของเราขอบคุณทุกคนที่ออกมาเรียกร้องเพื่อพี่ของผมเองพี่กวินพี่ลุงพี่ไหมพี่สาวของผมพี่ตี้คนละคนอื่นๆเราสู้กันมาหลายปีผมก็อยากให้ทุกคนสู้กันต่อไปต้องมีสักวันครับที่เราจะชนะต้องมีสักวันที่มันเป็นของเราไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองพองอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่นายแผ่นดินปล่อยปล่อยปล่อยเผด็จการประชาชนเผด็จการประชาชนเผด็จการประชาชนผมหวังว่าสักวันความเป็นธรรมและอำนาจอธิปไตยจะกลับคืนสู่ประชาชนและประเทศแห่งนี้ครับขอบคุณครับดาวดวงใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมครั้งแรกนะฮะ
กินทำได้ดีอย่ายืดยืดให้ต่อยเพื่อนเราอย่าทำแสงดาวอย่าเผาแสงดันอย่าดื้อรั้นปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือทำความจริงทำได้ดีอย่ายืดยืดให้ปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราThank you.
ครับบรรยากาศหน้าศาลอาญาครับผมกำลังจะกลับบ้านก่อนครับเวลาแล้วเราเดี๋ยวมีจะไปนอนเดี๋ยวเรียกแท็กซี่ก่อนเอาไปนอนแล้วเบสกลับคนเดียวพรุ่งนี้จะไปที่ไหนเดี๋ยวผมตัวเนี้ยผมกะว่าจะมาปักหลักที่นี่แหละครับแต่ว่าตัวแปรมันมีหลายอย่างคือการมันจำจะอยู่ไหมคุณต้นย้ายมาค่ะคุณนี่จะไปคุณนี่มีใครอยู่เรือนจำเรือนจำคือคุณแม่น้องเพนกวินครับอันนี้ก็มีใครมีกล้องถ่ายอะไรไปมีกำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนเรื่อยเลยเขาเรียกเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่การเคลื่อนตัวบางทีบางวันเรื่องมันเปลี่ยนบ้างเลยเราต้องเปลี่ยนโอเคแล้วพี่ขอแต่ว่าฝากไปขอเบอร์ขออะไรอย่างนี้
ผมไม่มีนามบัตรครับแต่ว่าตรงนี้เราเดินตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นที่หลักดีกว่าครับโอเคจะมากี่โมงมาทุกวันครับมาทุกวันเลยพรุ่งนี้มากี่โมงสี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นนะถึงสองทุ่มคุณชื่ออาเล็กอ่ะอเล็กครับยังอายุไม่มากเลยมันเรียกว่าอายุไม่มาก51ครับขอลงขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมได้ครับถ่ายให้ก็ได้ถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วถ่ายผมละถ่ายแค่ถ่ายคู่ครับถ่ายคู่แล้วไม่ต้องพูดถึงออกกันที่อาภิปรายตอนที่อาภิปรายอยู่ข้างนี้ถ่ายผมถ่ายตลอดครับถ่ายอยู่ไลฟ์ครับถ่ายถ่ายตลอดครับเนื้อหาอยู่ในที่เต็มเลยครับผมไปเปิดคืนนี้เปิดได้ไหมเดี๋ยวไปเปิดกับเข้าไปดีที่เฟซบุ๊กอเล็กโชคลำพึกเล็กขึ้นก่อนThank you.เปิดเนี่ยมีมาเร็วแล้วอีกคนล่ะไปนนทบุรีไปจุฬาเฮ้ยไม่เล่นไม่เล่นเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนะขอบคุณมากนะโอเคเดี๋ยวนี้เจอกันผมน่าจะหยุดไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับเพราะคงไม่มีอะไรตื่นเต้นอีกแล้วนะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากสถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าเราจะไปตั้งตรงไหนอย่างไรครับวันนี้ก็ผู้ปราศัยมาตอนท้ายครับก็เลยค่อนข้างจะขรุขระหน่อยนะครับนี่คือเหตุการณ์ธรรมชาติของการชุมนุมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เจอกัน